ของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะซึ่งได้เดินทางมาร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากรเป็นวันที่3ค่ะบรรยากาศที่โรงเรียนวัดรังสิตตำบลหลัก6อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนี่ถือว่าเป็นจุดรวมพลแล้วก็จุดปล่อยแถวของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อไปร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรถึงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคมนี้ค่ะในวันนี้เป็นการลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองเปรมประชากรเป็นวันที่3นะคะนี่ค่ะบรรดาจิตอาสาก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือทั้งเก็บเศษขยะกำจัดวัชพืชตัดแต่งกิ่งไม้ตั้งแต่บริเวณวัดรังสิตถึงบริเวณสะพานตรงข้ามวัดเปรมประชากรระยะทาง2กิโลเมตรนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อคืนภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามเปิดช่องทางการระบายน้ำสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้คล่องตัวยิ่งขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวเนี่ยจะมีความสะอาดมากขึ้นไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคด้วยค่ะสำหรับโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นกิจกรรมการทำความดีตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันพัฒนาประเทศชาติและสังคมส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะที่ต่างจังหวัดก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันนะคะที่จังหวัดยโสธรนายนิกรสุขใสผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการทหารชาวยโสธรกว่า900คนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายที่สวนสาธารณะบุ่งน้อยบุ่งใหญ่อำเภอเมืองยโสธรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานโครงการจิตอาสาโดยส่งมุ่งหวังให้ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะ